ภาพอันตราซาวหลานยังไม่ได้เห็นหน้าหลานทำลูกชั้นทำไมครูท้อง8เดือนแม่เผยภาพอันตราซาวหลาน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากซึ่งจากกรณีสิบตำรวจเอกปัญญาคำราบอดีตตำรวจก่อเหตุภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูทำให้กลายเป็น38คนและยังคงรักษาตัวอีกหลายคนก่อนคนก่อเหตุจะจบชีวิตตัวเองพร้อมกับครอบครัวภายในบ้านพักดยหนึ่งในเหตุการณ์ดังกล่าว คือนางสาวสุภาพรประมงมุกอายุ26ปีที่กำลังตั้งท้องอยู่8เดือนไห้มีกำหนดเจอหน้าลูกในช่วงปลายเดือนตุลาคม65ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน65ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุในายเสกสรรศรีราชอายุ28ปีผู้เป็นสามีทราบข่าวก็ถึงขั้นกับร้องไห้โฮรำไห้ว่าภรยาผมจะเจอหน้าลูกเดืินหน้า ผมยังไม่ได้เห็นหน้าลูกผมเลยนางสาวปราณีศรีสุธรรมอายุ53ปีแม่ของนางสาวสุภาพรเผยพร้อมรับให้ว่าหลานชายที่อยู่ในท้องลูกสาวคือหลานชายลูกสาวสอนที่ศูนย์เด็กเล็กมากกว่า2ปีแล้วและตอนนี้เจ้าตัวก็ท้องอยู่8เดือนและจะเจอหน้าลูกในเดือนหน้า ตนไม่เข้าใจเลยว่าทำไมผู้ก่อเหตุต้องมาทำกับลูกสาวของตนเพราะพวกตนไม่เคยมีเรื่องอะไรกับเขามาก่อนอย่างไรก็ตามตนขอให้ลูกสาวและหลานชายในท้องไปสู่สุขติชาติหน้าเกิดมาก็ขอให้มาเป็นแม่ลูกกันใหม่